รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบูรแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบุญแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปนะครับเรียกกันได้ว่าเจอกัน7วันเลยครับจันทร์ถึงศุกร์ก็ FM 97บ่าย 3:00 น. Money Shot เสาร์และอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับ15นาฬิกา12นาทีไปดูราคาทองคำกันก่อนราคาทองคำเปิดเช้ามานี่ปรับลดลงไป150บาทต่อ1บาททองคำนะครับปรับตัวลดลงไป150บาทต่อ1บาททองคำโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ 19,250 ทองคำแท่งขายออกบาทละ 19,350 ส่วนทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,850 บาทต่อ1บาททองคำนะครับทองลงมารอบเดียว150บาทตั้งแต่เช้านะครับส่วนหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับบวกครับวันนี้เปิดมาก็ยืนอยู่ในแดนบวกตั้งแต่เช้าเลยนะครับเปิดมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าบวกแล้วก็ขึ้นไปทําไฮในช่วงครึ่งวันเช้า 1,712 จุดบวกขึ้นไป9จุดลงไปต่ำสุดก็ยังบวกอยู่นะลงไปที่ 1,704 จุดบวกอยู่ 0.70 จุดแต่ณนาทีนี้15นาฬิกา13นาทีดัชนีบวก 5.77 จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,700 กับอีก9จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,446 ล้านบาทนะครับHumanica จำกัดมหาชน Humanica จำกัดมหาชนหุ้นจองน้องใหม่วันนี้เข้าทำการซื้อขายเป็นวันแรกจากราคาจองเพียง4บาทราคา IPO 4บาทราคาล่าสุด7บาท55สตางค์สูงกว่าราคาจอง3บาท55สตางค์ก็ยินดีด้วยนะครับเป็นการรับน้องที่สวยสดงดงามแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยสำหรับ Humanica จำกัดมหาชน7บาท60สตางค์ยังสูงกว่าราคาจองอยู่ถึง3บาท60สตางค์ซื้อขายอันดับที่2เป็น IVL Indorama Venture จำกัดมหาชนเป็นหุ้นที่ถูกคาดหมายกันว่ากองทุนเนี่ยจ้องตาเป็นมันเลยนะครับแต่ก็กองทุนเขาก็มีจังหวะซื้อของเขานะนะครับที่มีข่าวว่ากองทุนซื้อก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดันราคาขึ้นไปได้มากๆนะครับคงไม่ได้ซื้อพร้อมกันหรอกคงหาจังหวะซื้อแต่ว่าตอนที่นะครับตอนกองทุนจะปล่อยของออกมาเนี่ยอันนี้น่าติดตามเหมือนกันว่าราคามันจะย่อลงมาสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับราคาขยับลงมาเล็กน้อยสำหรับ IVL 52บาทปรับตัวลดลงมา25สตางค์ยังถือว่าเป็นกลุ่มหุ้นพิมพ์นิยมอยู่สำหรับ IVL ซื้อขายอันดับที่3เป็นหุ้นของ SQ นะครับ5บาท80สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท45สตางค์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาเปิดซองประมูลโครงการแม่เมาะกันวันนี้ใช่ไหมล่ะที่ราคาลงเยอะๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าคาดการณ์กันว่าจะไม่ได้หรือเปล่านะครับผลนี่ยังไม่รู้นะยังไม่ได้เปิดซองแต่คาดว่าเปิดซองวันนี้สำหรับการประมูลเหมืองแม่เมาะนะครับติดตามกันว่า ASQ เนี่ยจะแห้วอย่างที่ราคาหุ้นได้สะท้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวติดตามดู SQ ซื้อขายอันดับที่3 5บาท80สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท45สตางค์อันดับที่4ครับGulf Energy จำกัดมหาชน54บาทบวกขึ้นมา3บาทนะครับเมื่อวานมีแรงขายไปก็มีคนปรับนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานแน่นปึกเลยนะครับซื้อขายอันดับ4 54บาทบวก3บาทส่วนอันดับที่5เป็นปตท.จำกัดมหาชน420บาทราคาไม่เปลี่ยนนี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง15นาฬิกากับอีก16นาทีนะครับคุณฟังครับเชิญกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาแล้วคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับ
คุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาคุณพรพันธ์ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว9684ถามตัว TMB กับตัวผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งพื้นฐานดีไหมอยากถือยาวๆแล้วก็แถมตัวของ SPRC ด้วยถ้าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีไม่ต้องรอนานเดี๋ยววันนี้จัดคิวให้เลยครับคุณพรพันธ์คุณดีคุณแพรพิไลฝากคำถามคุณแพรพิไลถามถึงเรื่องกองทุนเปิดทหารไทย Global Income กองทุนนี้มีความเสี่ยงเป็นอย่างไรตอนนี้สนใจเล็งๆอยู่นะครับผมบรรจุในคิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแพรพิไลส่วนช่วงนี้ครับคุณมิ้งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณมิ้งครับสวัสดีครับนะวันนี้หุ้นบวกนะเปิดเช้ามาก็บวกบ่ายก็บวกต่อด้วยนะครับวันนี้เพดานด้านบนเนี่ยจะไปได้ไกลสักแค่ไหนครับคุณมิ้งครับผมว่าน่าจะยังคงทดสอบ1720ครับนะฮะรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบเลเวล1720จุดคือเล่นกันอยู่แถวนี้นะครับคุณมิ้งมาวัดกันอีกทีว่าพ้นไหมแต่ผมเชื่อว่าต้นสัปดาห์อาจจะยังไม่พ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการขยับเป็นบวกแต่ว่าจะไปไกลเกิน720ได้หรือไม่เนี่ยอันนี้อาจจะยากหน่อยใช่ไหมครับสำหรับรอบนี้ครับนะครับแล้วแรงที่จะรอฉุดอยู่ให้กลับไปต่ำกว่า 1,700 จุดอีกสักรอบ2รอบเนี่ยก็ยังคงมีอยู่บ้างไหมครับคุณมิ้งผมว่ามีน้อยครับนะครับผมว่ามีน้อยเนื่องจากว่าถ้าจะเห็นเนี่ยสาเหตุที่ดัชนีเซ็นต์อินเด็กซ์หล่นลงไปต่ำ 1,700 จุดรอบที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงขายทำกำไรหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆก่อนหน้านะครับก็จะลงกันทีละ 5% ต่อตัวแล้วก็ฉุดลงมาเลยทั้งเซกเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยพักฐานกันเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มฟื้นกลับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าโอกาสที่จะดึงลงไปอีกครั้งเนี่ยค่อนข้างต่ำนะโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับยกเว้นว่าจะมีอะไรที่ผิดแผนจริงๆหรือมีแมกโครแฟกเตอร์ที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ครับนะครับนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณมิ้งมองว่ามันดาวไซด์ลิกอะนะแล้วก็อัพไซด์เกนนะครับใช่ครับมีโอกาสขยับขึ้นไปด้านบนมากกว่าจะปรับลงไปต่ำกว่า 1,700 ถ้าลงก็ไม่น่าจะหลุดไกลครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามจะขึ้นไปเหนือ1720ได้มากๆเนี่ยโอกาสก็ยังไม่เห็นนะครับคุณมิ้งครับต้องรอสักนิดนึงเล่นชักเยื่อกันอยู่แถวนี้นะครับ มาเป็นเดือนๆแล้วนะไม่เป็นไรแต่ก็เป็นบวกยังดีกว่าเป็นลบนะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทยอยเก็บสะสมหุ้นด้วยไหมครับคุณมิ้งครับในช่วงเดือนธันวาคมนะโดยปกติแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยมักจะเป็นภาพของการไซด์เวย์ออกข้างครับนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นจังหวะการเก็บเพราะว่าถ้าไปมองถึงปีหน้านะครับน่าจะสดใสกว่าปีนี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตลาดซึมๆลักษณะนี้ก็คือช่วงจังหวะการเก็บหุ้นนะครับครับปีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะต่างชาติเวลาจะขายทิ้งช่วงปลายปีเนี่ยเขาขายเร็วกว่าเดิมนะ เดิมจะมาใครจะนึกว่าจะมาขายธันวาไม่ใช่ขายกันตั้งแต่ประมาณกลางๆหรือไปลายพฤศจิกาแล้วใช่ไหมครับครับส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าปีนี้หุ้นขึ้นเยอะใช่นะฮะก็พักร้อนเร็วครับพักหนาวเร็ว พักหนาวเร็วนะครับนะคือตอนไปเนี่ยไปเร็วแล้วตอนจะกลับมาซื้อเนี่ยจากเดิมเราคิดว่าเดี๋ยวสักมกรากลางๆคงกลับมาเนี่ยแต่มีบางสำนักบอกว่าไม่ใช่กลับมานู่นเนี่ยจะไปรอแถวๆวันวาเลนไทน์อ่ะกลางเดือนกุมภาคุณมิ้งมองอย่างนั้นหรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยทาง KPI เรามองว่าหลังผ่านช่วงของการประชุมเฟดเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วไม่ต้องรอนานขนาดนั้นใช่ไหมไม่ต้องรอนานนะครับเราเชื่อว่าหลังการประชุมเฟดเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อจากต่างชาติที่เริ่มเป็นบวกบ้างอาจจะยังไม่เยอะนะฮะครับเพราะว่าเขาต้องเข้าใจว่าเป็นช่วงคริสต์มาสใช่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นลบแล้วเดี๋ยวนะประชุมเฟดก็สัปดาห์หน้าแล้วนะคุณมิ้งใช่ครับนะครับแล้วเขาคาดการยังไงบ้างไม่มีอะไรพลิกล็อกใช่ไหมครับณตอนนี้น่าจะไม่พลิกล็อกนะครับน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครับนะครับนะที่อเมริกานอกจากจะมีการประชุมเฟดสัปดาห์หน้าแล้วเรื่องของความคืบหน้าแผนปฏิรูปภาษีก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนด้วยใช่ไหมยังคงเดินหน้าเป็นไปตามที่คาดการไว้ด้วยใช่ไหมครับครับและตอนนี้ที่มีข้อมูลนะครับก็คือเริ่มของการเจรจาครับระหว่างสสกับสวนะฮะเพื่อตบในเรื่องร่างกฎหมายให้มันมาอยู่ในระบบระเบียบเดียวกันครับนะเพราะก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าจุดเป้าหมายเดียวกันแหละแต่ว่ากำหนดก็คนละทิศคนละทางนะครับต้องมารวมร่างให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้ก็คาดการณ์กันนะครับคาดหวังกันนะครับว่าน่าจะได้ข้อสรุปก่อนช่วงคริสต์มาส
ถือว่าเป็นการให้ของขวัญวันคริสต์มาสนะครับครับกับผู้คนที่รอเรื่องนี้จะได้เรียบร้อยกันไปนะครับนะครับอ่ะแล้วปัจจัยภายในบ้านเรามีอะไรต้องตามต่อไหมครับคุณมิ้งครับอย่างที่เมื่อกี้พูดปัจจัยต่างประเทศเนี่ยจะดูค่อนข้างคลุมเครือครับนะคือรอทุกอย่างคือการรอแต่ปัจจัยในประเทศเองเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วนะฮะเพราะว่าตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็เห็นชัดแล้วว่ามันทำนิวไฮขึ้นมาเรื่อยๆครับนะล่าสุดยังคงทำนิวไฮอยู่นะความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนกังวลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตแค่ระดับพวกองค์กรใหญ่ๆนะฮะแต่ว่ามาระดับล่างๆเนี่ยลงมาไม่ค่อยถึงครับเนี่ยการบริโภคไม่ค่อยฟื้นครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะตัวเลขหลายๆเดือนที่มันออกมาต่อเนื่องต่อเนื่องกันลักษณะนี้เนี่ยน่าชี้ให้เห็นว่าน่าจะเริ่มลงมาถึงระดับการบริโภคแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ากังวลในเรื่องเศรษฐกิจไทยไตรมาส4น่าจะออกมาสวยครับปีหน้าทาง KPI ยังมองว่า GDP ไทยเนี่ยตกเกิน 4% อยู่นะครับครับปีหน้าดัชนีหุ้นไทยสักเท่าไหร่ครับคุณมิ้งครับสำหรับตัวดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์นะครับต้องบอกตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังอยู่ระหว่างการรีวิวครับนะอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าทาง KPI เนี่ยจะทำเป็นลักษณะการรีวิวเป็นไตรมาสต่อไตรมาสนะฮะเดี๋ยวอันนี้เราจะรีวิวกันอีกทีเพื่ออาจจะทำในเรื่องการลดโทษด้วยเดี๋ยวเก็บข้อมูลกันอีกทีนึงนะครับได้ครับเอาละครับเอาเป็นว่าในช่วงนะครับช่วงที่เหลือของวันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็แนวโน้มสัปดาห์หน้าเนี่ยขอกรอบชัดๆกันอีกครั้งครับคุณมิ้งครับครับสำหรับกรอบในช่วงของที่เหลือนะครับของวันนี้นะจนถึงสัปดาห์หน้าครับผมบอกว่าเป็นกรอบแคบอยู่นะฮะแนวต้านหลักเลยคือบริเวณ1720จุดครับนะครับ1720จุดในส่วนของแนวรับนะครับถ้าแนวรับเนี่ยถ้ามองในช่วงของบ่ายวันนี้ที่เหลือครับนะผมมองที่บริเวณ 1,700 จุดนะครับแต่ถ้าสัปดาห์หน้าผมขอขยับกรอบกว้างสักนิดนึงครับลงมาอีกสัก10จุดเป็น 1,690 ครับนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนการประชุมเฟดเนี่ยอาจจะมีแรงแกว่งบ้างนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยนักลงทุนที่เป็น prop trade นะครับของบล็อกเกอร์นะโดยปกติแล้วตามนโยบายเนี่ยถ้ามีการประชุมอะไรสำคัญสำคัญช่วงกลางคืนเนี่ยครับมักจะมีการขายออกมาก่อนบางส่วนนะครับเพื่อลดความเสี่ยงช่วงที่เขาบอกว่าเป็นโอเวอร์ไหนอันนี้สไตล์ของพอร์ตของโบรกเกอร์นี่เป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำใจนิดนึงในช่วงก่อนการประชุมเฟดอาจจะมีแกว่งบ้างครับนะครับนะก็กรอบวันนี้ก็1720ข้างบนเผื่อไว้หน่อยแล้วก็แนวรับด้านล่างก็1700ทุ่นๆครับส่วนกรอบสัปดาห์หน้าก็กรอบแนวต้านด้านบนยังเท่าเดิม1720ใช่ครับกรอบแนวรับด้านล่าง1690นะครับที่ผมสบายใจขึ้นมาหน่อยก็คือว่ากรอบล่างเนี่ยขยับขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับช่วงก่อนหน้านี้ก็หลายสำนักก็1680 1680ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นสัก1690นะครับครับนะครับคุณมิ้งครับมาดูกันหน่อยวันนี้มีหุ้นจองน้องใหม่เข้าตลาดด้วยนะครับฮิวเมนิก้าจำกัดมหาชนราคาจอง4บาทตอนนี้เขาต้องบอกว่าอุ่นหนาฝาข้างนะแล้วก็เป็นการรับน้องได้ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นเลยนะครับแต่ว่าก็มีตัวที่ถูกแรงเทขายเหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นกับ SQ ล่าสุด5บาท80สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท45สตางค์ครับครับสำหรับตัว SQ นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทุกคนหวังกันไว้ก่อนหน้านี้ที่ซื้อกันขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเลยเป้าพื้นฐานที่ฝ่าย KPI ทำเอาไว้ด้วยที่ทำไว้ประมาณสัก7บาทกว่าๆครับนะก็คือความคาดหวังในเรื่องการประมูลเหมืองแม่เมาะนะต้องบอกว่าเหมืองนี้ค่อนข้างใหญ่มากครับนะถ้าประมูลได้อัพไซด์เกิดแน่นอนครับนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกระแสข่าวนะฮะก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นครับนะครับเพราะว่าคนประมูลเนี่ยก็จะมีอยู่2รายด้วยกันก็คือ SQ กับ ITD ใช่นะตอนนี้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นตอนเช้าว่าตัว SQ เนี่ยมีแรงขายครับนะตอนนี้ทุกคนก็เลยเกิดความกังวลว่าอาจจะแพ้ประมูลหรือเปล่าแต่เขายังไม่ได้เปิดซองใช่ไหมครับใช่ยังไม่ได้เปิดซองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาครับนะครับแต่บังเอิญว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยแรงขายเมื่อเช้านี้อาจจะเป็นแรงขายทำกำไรบ้างโดยปกตินะครับแล้วก็พอหลุดแนวรับสำคัญตรง7บาท15สตางค์ครับนะพอหลุดปุ๊บเนี่ยก็เกิดแรงขายตามมาแล้วก็เกิดความกังวลตามมาซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ชัดเจนนะฮะว่าจะชนะหรือจะแพ้ผ่านประมูลยังไม่แน่ว่าเขาจะวืดนะครับนะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับ SQ ต้องรอดูครับและล่าสุด5บาท75สตางค์ปรับตัวลดลงมา1บาท50สตางค์นะครับคำถามของคุณพรพันธ์นะครับคุณดีถามมานะครับถามว่าธนาคารทหารไทยหรือ TMB แล้วก็ตัวของผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและตัวของ SPRC สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนทั้ง3ตัวเนี้ยพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับเอาทีละตัวนะครับขอไปที่ TMB ก่อนครับคุณมิ้งครับสำหรับตัวทหารไทยนะครับถ้าดูในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยอันนี้ผมขอยึดบทวิเคราะห์ของทาง KPI เป็นหลัก
นะครับก็คือเรามองว่าน่าจะเป็นตัวที่พื้นฐานอ่อนแอที่สุดในกลุ่มของแบงก์ใหญ่ด้วยกันอ่อนแอสุดเลยเหรอฮะเขาบอกว่าอ่อนแอสุดนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็คือถ้าฟื้นได้ก็จะกลายเป็นเทิร์นอะราวด์นั่นเองครับนะครับก็เลยเป็นลักษณะที่เป็นหุ้นที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับจะมีแรงเก็งกำไรนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว TMB เองนะครับถ้ายึดพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชทำเป็นหลักครับเราให้เป้าแค่2.46อันนี้มันเกินเป้าแล้วไม่ใช่เหรอใช่คือตอนนี้เกินเป้าครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในเชิงพื้นฐานคือเราไม่เอาละกันครับนะครับชัดเจนชัดเจนเลยนะถ้ายึดพื้นฐานเป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้ายึดในเชิงเทคนิคเป็นหลักตรงนี้ก็อาจจะเก็งกำไรตามสูตรของแต่ละคนได้คือบอกไม่เอานี่ผมไม่ต้องสรุปซ้ำเลยนะชัดชัดนะครับคุณบรรพันธ์สำหรับ TMB นะครับต่อมาตัวของผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนพื้นฐานปึกไหมครับครับสำหรับตัวราชบุรีนะครับตัวนี้เนี่ยเป้าพื้นฐานเราทำไว้66ครับนะครับยังมีอัพไซด์อยู่นะแล้วก็ถ้าพูดกันในเชิงของพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยตัวราชบุรีก็ถือว่าเป็นตัวที่ผลประกอบการก็น่าจะดีต่อเนื่องอยู่ครับนะถ้าพูดในเชิงพื้นฐานคือพอไหวครับนะฮะดูดีพอไหวดูดีเป้าหมายอยู่ที่66บาทใช่ถ้ามาดูในเชิง PE ratio ครับตอนนี้11เท่าสำหรับปีหน้าก็ถือว่าไม่แพงอะไรนะครับนะครับก็อาจจะทยอยสะสมได้ถ้าสนใจก็ทยอยเก็บสะสมได้สำหรับผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่ KGI ประเทศไทยให้ไว้ก็คือ66บาทนะครับใช่ครับปิดท้ายที่ SPRC สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนถ้าจะซื้อเนี่ยรอรับแถวไหนดีครับครับสำหรับตัว SPRC นะฮะถ้าถามว่าถ้าจะซื้อแต่ว่าปักธงไว้แล้วว่าจะซื้อใช่ใช่เล็งนะฮะถ้าปักธงไว้แล้วว่าจะซื้อเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่ลบขาลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ในเชิงเทคนิคนะคือลบภาพขาลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้กลยุทธ์เป็นลักษณะของการ follow buy ได้นะครับที่แนวรับบริเวณ17บาทครับนะครับ17บาทจะเป็นแนวรับนะครับครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับถัดไปนะเผื่อไว้สักนิดนึงครับนะครับแนวรับถัดไปคือ16บาท50ครับ17บาทกับ16บาท50ทยอยรับนะครับใช่ครับราคาเป้าหมายสักเท่าไหร่ครับ SPRC ครับเมื่อกี้ปักธงไปแล้วว่าจะซื้อใช่ครับก็เลยบอกว่ารับที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในเชิงพื้นฐานคือเราให้เป้าแค่16บาท50อ๋อนะนะครับคือถ้าจะซื้อก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเป้าคือไม่ไกลแล้วนะใช่คือตอนนี้ก็เต็มมูลค่าแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้คือหวังเอาปันผลเพียงเดียวครับนะครับเป็นหลักเพราะว่าตัวนี้ปันผลสูงถ้าจะซื้อเพื่อหวังปันผลก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าจะซื้อเพื่อเอาอัพไซด์เนี่ยอันนี้มันเต็มมูลค่าแล้วนะเริ่มตึงๆสักนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับคุณพรพันธ์ครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับคุณมิ้งครับผมเลือกตัวใหญ่ตัวนึงตัวเล็กตัวนึงกลัวจะน้อยใจครับก็จะได้ครบครับการเล่นทุกสไตล์นะฮะตัวใหญ่เนี่ยผมเลือกคือซื้อสมแบงค์จะดีเหรอแล้วแบงค์ก็มีตั้งหลายแบงค์ทำไมเลือก KBank ล่ะครับครับประเด็นแรกทำไมถึงเลือกแบงค์นะครับปีที่ผ่านมาทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่า NPL เนี่ยมีปัญหาใช่นะอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยตัว price to book value ของหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยถูกกดมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่เฟดไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับตั้งแต่ดอกเบี้ยต่ำแล้วกันเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำนะฮะ price to book value ถูกกดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมาตลอดเลยครับนะฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นสำหรับไทยเองอย่างน้อย1ครั้งครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์คือไม่มีอะไรเป็นลบไปกว่านี้แล้วในส่วนของตัวดอกเบี้ยครับในส่วนของตัว NPL นะครับเชื่อว่าปีนี้คือการล้างหลังบ้านนะฮะวันนี้ปีนี้คือเรียกว่าเก็บกวาดแล้วกันครับปีหน้าเศรษฐกิจฟื้น NPL โล่งแล้วไม่มีแล้วหรือมีน้อยแล้วนะครับเพราะเศรษฐกิจก็ฟื้นด้วยครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าตัวนิมนะ Net Interest Margin สูง NPL ลดลงนะเพราะงั้นกลุ่มแบงค์คือเล่นได้ครับ2นะฮะทำไมถึงเลือก KBank KBank เนี่ยถ้าดูใน4ตัวหลัก KBank นะครับ BBL SCB KTB ครับนะแบงค์4แบงค์หลักของไทยนะครับถ้ามาไล่เรียงเลยเนี่ย KTB ยังมีปัญหาอยู่หน่อยๆในเรื่องของบอร์ดสินเชื่อของเขาครับนะอย่างที่เราทราบกันนะครับ SCB นะครับอาจจะมีปัญหากวนใจบ้างในเรื่องของ NPL นะครับอย่างที่ทราบกันเช่นกันครับนะครับซึ่งยังลูกปีลูกคนอยู่ว่าจะเป็น NPL ไหมครับนะครับตัว BBL นะครับมีข้อจำกัดในเรื่องของการรองรับเงินฟันโฟลนะครับเนื่องจากว่าเขามีเพดานเพดานที่ต่ำกว่าคนอื่นการเข้าถือครองของต่างชาติใช่ครับคือต่างชาติถือ BBL ได้ไม่ถึง 49% ครับนะแต่เขาต้องรอปลดล็อกตรงนี้ครับตัว KBank โดยปกติแล้วเป็นตัวที่รองรับเงินฟันโฟลได้ดีที่สุดครับนะครับแล้วก็
ต้องบอกว่าเป็นตัวเด่นที่สุดในกลุ่มด้วยนะฮะในเชิงผลประกอบการครับนะครับก็เลยเลือกตัวเคแบงค์เป็นหลักเกี่ยวด้วยไหมที่เขามีพอร์ตสินเชื่อประเภท SME เยอะที่สุดเนี่ยครับในส่วน SME เนี่ยถ้าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยกลายเป็นลบนะฮะใช่ แต่ถ้าเศรษฐกิจฟื้นเกียร์ลิงค่อนข้างสูงด้วยครับนะครับอันนี้เป็นมีผลครับเอาละครับเลคคอมเมนต์จากทาง KGI ประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ K-Bank ครับครับแนะนำซื้อนะครับเลคคอมเมนต์ซื้อ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับครับตัวเป้าพื้นฐาน K-Bank ให้ไว้ที่250บาทนะครับ250บาทเป็นราคาเป้าหมายพื้นฐานสำหรับ K-Bank นะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับครับสำหรับตัว K-Bank นะครับผมมองเป็น2จังหวัดด้วยกัน1 คือถ้ามีย่อลงมา226บาท226บาททยอยเก็บได้ถ้าย่อครับแต่ถ้ามีภาพการทะลุขึ้นไปเลย231ครับ follow by ครับนะครับมองเป้าถัดไปที่240อีกทางนึงถ้าเกิดว่าทะลุด้านบนเนี่ย follow by ไปเลยถ้าทะลุ231ขึ้นไปนะครับครับนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับคุณมิ้งครับเผื่อผิดทางไว้นิดนึงนะครับ K-Bank นะครับแต่จริงเป็นหุ้นใหญ่อย่างนี้ผิดทางก็สามารถต่อได้นะฮะครับแต่เผื่อไว้สักนิดนึงเผื่อไว้หน่อย223หลุด223ถ้าใครไม่สบายใจขายออกมาก่อนก็ได้ใช่แต่คุณมิ้งดอกกันไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เด้งนะนะครับแล้วแต่นะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับครับอีกตัวนึงผมเลือกตัวเล็กนะครับบังเอิญมันมีประเด็นเฉพาะตัวเข้ามารู้สึกว่าเมื่อวานเขามีประชุมผู้ถือหุ้นหรือเปล่าคุณมิ้งใช่ครับบังเอิญมันมีประเด็นเข้ามานะฮะก็เลยหยิบยกขึ้นมาแม้ว่ายังไม่ได้ออกบทวิเคราะห์พื้นฐานนะครับจากว่ามันเพิ่งมีข่าวขึ้นมาอันสดสดร้อนๆเลยนะครับก็คือตัว SPPT บริษัท Single Point Part ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า SPPT นะครับใช่ครับตัวของ Point เด่นของ SPPP อยู่ตรงไหนครับครับเดิมเนี่ย SPPT เขามีธุรกิจอยู่2อันหนึ่งคือผลิตฮาร์ดดิสก์ใช่ครับซึ่งเป็นขาลงสองมีที่ดินกับโรงงานให้เช่าซึ่งเขาไปให้คู่ค้าของเขาเช่าครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีประโยชน์เลยการให้เช่าที่ดินกับโรงงานนะครับเขาก็เลยตัดสินใจในเรื่องของการขายที่ดินโรงงานออกมาขายไปเลยเอาเงินขึ้นมา250ล้านบาทครับนะครับเอาไปลงธุรกิจที่มีอัพไซด์นะครับก็มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมนะครับซื้อหุ้นบริษัทที่ชื่อว่า Terabyte Net Solution Terabyte นะ Net Solution จำกัดมหาชนนะฮะอันนี้ประเด็นคือเป็นบริษัทมหาชนทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการวางระบบ IT ครับซึ่งยังไม่ได้ listed ยังไม่ได้ IPO ครับนะครับซึ่งบริษัท Terabyte ตรงนี้เนี่ยประเด็นคือเขาจดทะเบียนเป็นมหาชนแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพอเข้ามาซื้อเสร็จปุ๊บฐานเงินแข็งแกร่งพร้อมน่าจะมีการ IPO ออกมาอันนี้คือมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับประเด็นที่2นะครับทำธุรกิจรับเหมาเกี่ยวกับระบบ IT อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์แอนด์คลาวด์ต่างๆตรงนี้ปีหน้ายังไงก็เป็นเทรนด์นะฮะฟินเทคเป็นเทรนด์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยพอร์ตลูกค้าหลักของตัวเทล่าเป็นลูกค้าเอกชนพวกแบงค์พวกอะไรต่างๆซึ่งปีที่ผ่านมาภาครัฐไม่ออกเลยนะครับไปออกที่ภาคเอกชนหมดเลยใช่ปีหน้าน่าจะเป็นภาพเดียวกันนะครับเอกชนมีการลงทุนในส่วนของตัวระบบต่างๆเนี่ยมากกว่าภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นก็คืออยู่ที่บริษัทที่เขาไปลงทุนนี่แหละและบริษัทนี้ก็เตรียมจะ IPO ด้วยสรุปคือไปขายทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงไปหาธุรกิจใหม่ที่น่าจะมีผลตอบแทนสูงกว่าแล้วก็ไตรมาสที่4ถ้าทันในการโอนที่ดินครับก็จะมีการบันทึกกำไรพิเศษครับนะครับหลังหักภาษีประมาณ60ล้านบาทนี่เป็นสตอรี่เด่นๆที่มีเข้ามานะครับเนื่องจากสดๆร้อนๆเลยผมไม่แน่ใจว่ามีเป้าพื้นฐานหรือยังครับเนี่ยยังครับอย่างที่ผมบอกคือข้อมูลเพิ่งมาสดๆนะฮะยังไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานเขาว่าเป้าหมายควรจะอยู่เท่าไหร่งั้นขอทางเทคนิคแล้วกันครับครับแต่ดูในทางเทคนิคมันจะสอดคล้องกันนะครับก็คือในทางเทคนิคเองเนี่ยมีภาพการฟื้นขึ้นมาลักษณะนี้ผมมองว่าน่าจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ6บาท30แนวต้าน6บาท30นะครับนะครับแนวต้าน6บาท30นะครับแนวรับส่วนของแนวรับมองเอาไว้ที่บริเวณ5บาท30แนวรับ5บาท30นะครับครับแล้วถ้าผิดทางล่ะครับจุดคัทลอสนะครับอยู่ที่4บาท94ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้คัทลอสถ้าหลุด4บาท94สตางค์ลงมานะครับใช่ครับและคอมเมนต์เป็นซื้อนะครับครับสำหรับ SPPT Single Point Part ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับมีวิเคราะห์จากการที่ได้ข้อมูลจากการประชุมผู้ถือหุ้นหมาดๆเมื่อวานนี้เองนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทาง KGI ประเทศไทย1คือ K-Bank ราคาเป้าหมาย250บาทและ2 SPPTSingle Point Plus ประเทศไทยจำกัดมหาชนยังไม่มีเป้าพื้นฐานนะครับแนวรับ5บาท30แนวต้าน6บาท30มีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณมิ้งครับครับก็คงจะเพิ่มเติมในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนเหมือนเดิมนะครับที่ผมพยายามจะเน้นย้ำในช่วงที่ตลาดผันผวนหรือตลาดนิ่งๆลักษณะนี้เนี่ยครับรอดูสักนิดนึงนะครับถ้าด
ดีดพ้น1720ได้อาจจะเก็งกำไรตามได้นะครับเพราะว่าเป็นการเบรกเทรนด์สำคัญเลยแต่ถ้าต่ำกว่า1690ผิดทางชะลอการลงทุนก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหาจุดในส่วนของหุ้นที่พื้นฐานดีๆลงมาเยอะๆครับนะฮะหาจังหวะช้อนซื้อได้เพราะว่าผมมองว่า1หลุด1690เนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลครับนะครับเอาละครับถ้าทะลุด้านบนซื้อตามเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดด้านล่างเนี่ยชะลอก่อนแล้วกันชะลอแล้วก็หาตัวดีๆซื้อครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิ้งคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน